นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับคุณรัตนาเนี่เป็นลูกสาวร่างทรงสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกเจ็บแค้นแทนพ่อมากที่สุดนั่นก็คือคำกล่าวหาของคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้อยู่ในวงการแบบ เดียวกันนี้มันไม่ผิดหรอกถ้าจะคิดว่าเรื่องการทรงเจ้าเข้าทรงเป็นเรื่องหลอกลวงเป็นการหากินเป็นมิจฉาชีพใครๆก็มองเราแบบนี้ทั้งนั้นเธอบอกอย่างนี้นะ,ะถึงแม้ว่าเราจะพยายามปฏิเสธว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้หลอกใครตั้งแต่เด็กจนโตการที่เธอเอ่ยปากออกไปว่าพ่อเป็นร่างทรง ที่บ้านเป็นตำหนักทรงนี่มันช่างจะเป็นอะไรที่ไม่ทำให้รู้สึกภูมิใจเอาซะเลยทั้งๆท,ที่เธอก็รู้ทั้งรู้ว่าไม่ได้ทำอะไรผิดสิ่งที่พ่อทำเนี่ยมันมีแต่เรื่องดีๆมีแต่การช่วยเหลือและมีแต่ความเสียสละแต่แค่คำว่าเข้าทรงที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ที่มีตัวอย่างจากสื่อต่างๆไปในทางงมงายหลอกให้เสียเงินเสียทองเอาไปเล่นเป็นตัวตลก สิ่งเหล่านี้เองตัดสินเราไปครึ่งหนึ่งแล้วว่าเราเป็นพวกลวงโลกหลังจากที่พูดออกไปว่าที่บ้านฉันนะ่ะเป็นตำหนักร่างทรงเธอรู้ว่าพ่อกับแม่ของเธอก็เหนื่อยหน่ายกับการโดนสังคมตัดสินแบบนี้ถึงแม้จะมีกลุ่มคนบางส่วนที่ชื่นชมยินดีแล้วก็เชื่อถือเอามากๆแต่พ่อก็ไม่เคยประกาศตัวกับใครว่าตัวเองเป็นร่างทรงมีแต่พูดกันไปปากต่อปากเท่านั้นเอง มีคนเคยแนะนําให้พ่อเธอเปิดตําหนักร่างทรงติดป้ายเป็นทางการไปซะเลยด้วยซ้ําจะได้เป็นการสร้างรายได้แบบจริงจังเหมือนกับตําหนักอื่นๆเข้าไปเลยแต่พ่อก็ไม่เคยคิดจะทําพ่อบอกว่าชีวิตมันจะวุ่นวายมากขึ้นไปอีกจริงๆแล้วสิ่งที่พ่อเธออยากได้ก็คือใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยต่างหาก เพราะว่าพ่อเป็นคนมีความรู้เรื่องสมุนไพรไทยอยู่บ้างแล้วก็ชอบศึกษาแล้วก็เคยได้ยินพ่อเล่าว่าพ่อน่ะไปเรียนมาเรียนจนเกือบจะไปสอบอยู่แล้วแต่เกิดมีเหตุขัดข้องบางอย่างทําให้ไม่ได้สอบแล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้อีกเลยแต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุอะไรก็ตามการที่พ่ออยากจะได้ใบอนุญาตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพ่อเนี่ยจะเปิดทําการรักษาอย่างเป็นงานเป็นการอะไร พ่อก็ยังเป็นชาวสวนผู้รักในอาชีพเหมือนเดิมแต่พ่อแค่เกรงว่าการไปรักษาอาการป่วยของคนนั้นคนนี้โดยพละการอาจจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนเท่านั้นเองพูดถึงเรื่องการตัดสินจากสังคมก็มีอยู่กรณีหนึ่งที่เห็นชัดมากๆนั่นก็คือเรื่องของคุณยายเศรษฐีคนหนึ่งแถวแลวะแ,ลวแวกบ้านของคุณรัตนานี่แหละความจริงแกก็เป็นคนพื้นเพลแถวนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ที่ร่ำรวยก็เพราะเป็นเจ้าของที่ที่ทางแถวนั้นของแกเยอะพอมีหมู่บ้านจัดสรรมาขอแบ่งซื้อแกก็เลยกลายเป็นเศรษฐีย่อยๆในย่านนั้นไปคุณยายคนนี้ชื่อยายสมแกเป็นคนใจดีรู้จักกับที่บ้านคุณรัตนามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าแล้วก็มักจะแวะเวียนมาใช้บริการร่างทรงที่บ้านคุณรัตนาบ่อยๆทั้งมาดูดวงมารักษาอาการปวดเมื่อยมาปรึกษาปัญหาครอบครัว เรียกได้ว่าเป็นลูกศิษย์ปู่ตัวยงคนหนึ่งทีเดียวปัญหาที่ตามมาไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเยสสมแต่เกิดจากลูกๆของแกที่ไม่เคยเข้าใจว่าทำไมแม่ของตัวเองถึงมามัวหลงอมง,งายอยู่กับกำนักร่างทรงแห่งนี้ยิ่งแกตัวเยสสมก็ดูเหมือนจะติดตำหนักพ่อปู่มากเกินไปสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นอะไรแกก็จะรบเร้าให้ลูกหลานพามาที่บ้านบ้านของคุณรัตนาเนี่ย ตอน,นแรกๆลูกหลานน้องแกก็ไม่ได้ขัดใจอะไรก็พามาอยู่เรื่อยๆยายสมเองก็ซื้อข้าวของซื้อน,นั่นซื้อนี่มาฝากบางทีก็ใส่พานครูครั้งละมากๆลูกเต้าเห็นเข้าก็เริ่มรู้สึกไม่ชอบใจจนกระทั่งระยะหนึ่งยายสมหายหน้าหายตาไปไม่ได้มาหาพ่อปู่อีกนะเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเป็นเรื่องธรรมดาคนเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนก็ไม่ค่อยมีใครมาที่บ้านเธอหรอกจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องดีซะได้ซ้ํา เพราะว่านั่นแปลว่าทุกคนสุขสบายดีไม่มีความทุกข์ไม่เจ็บไม่ป่วยอ่าแล้วพ่อของเธอก็ไม่ต้องเหนื่อยด้วยแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเรื่องให้ต้องแปลกใจอ้าวยายสมมายังไงคะเนี่ยหายไปนานเลยอ่ารัตนาเห็นยายสมเดินหลังค่อมหิ้วเชียนหมากมาแต่ไกลยายจ้างคนขับเรือขึ้นมาส่งลูกเอ้ย จะมาหาพ่อปู่นานแล้วแต่พวกลูกๆมันไม่ให่มาพ่อเองอยู่ไหมฮะอยู่จะย,ย้ายบ่ายนี้มีคนมาหาพ่อปู่พอดีเออดีดีเดี๋ยวยายเขาไปนั่งรอโอ้ยปวดเมื่อยจะแย่จะมาให้พ่อปู่บีบนวดสักหน่อยเธอก็พาเยสมเข้าบ้านหาน้ำหาท่าให้ดื่มนั่งรอให้ถึงเวลาที่มีแขกคนอื่นมาด้วยพ่อจะได้เข้าทรงสักทีเดียว ระหว่างที่ยังไม่ได้สรงพ่อก็มานั่งคุยกับยายสมถามสารทุกสุขดิบกันจนได้ความว่าที่ใหญ่สมหายไปเพราะลูกลูกแกไม่ยอมให้มาลูกลูกป้ามันไม่เชื่อไม่ศรัทธาในองค์พ่อปู่เหมือนป้าท,ทั้งทั้งที่พวกมันรอดกันมาได้ไม่รู้กี่ครั้งตกกี่ครั้งก็พ่อพ่อปู่พูดยังไงมันก็ไม่เชื่อกันหาว่าป้านะ่ะโดนล้างสมองบ้างละโดนทำของใส่บ้างละ หาว่าป้าเอาเงินเอาทองมาทุ่มให้ที่นี่หมดดูมันคิดกันสิป้ายังไม่ได้ตอบแทนอะไรพ่อปู่นักหนาเลยผมไม่เป็นไรหรอกป้าป้าก็รู้ว่าพ่อปู่ท่านไม่ได้เรียกร้องอะไรป้าเองก็เถอะถ้าลูกลูกเขาไม่อยากให้มาป้าก็เชื่อลูกๆูกเขาบ้างเถอะแอบหนีมาเองแบบนี้เกิดเป็นอะไรไปกลางทางเดี๋ยวเขาจะมาโทษผมเอได้นะโอ้ยป้ายังแข็งแรงดีอยู่ ยิ่งได้มาหาปู่แล้วมันอุ่นใจพวกลูกๆมันชอบพาป้าไปโรงพยาบาลไปตรวจนั่นตรวจนี่เจาะตรงนั้นตรงนี้อยู่ดีๆก็หาเรื่องให้ป้าเจ็บตัวโรงพยาบาลก็มีแต่คนป่วยมีแต่เชื้อโรคทั้งนั้นยิ่งไปยิ่งหดหูนะป้าไม่ชอบเลยคนเราเขาคิดไม่เหมือนกันหรอกครับป้าลูกๆของป้าเขาก็คงเป็นห่วง ขึ้นชื่อว่าทรงเจ้าเข้าผีเข้าทรงอะไรเนี่ยเขาก็มองเป็นเรื่องงมงายกันเั้านั้นแหละนี่สาเหตุที่ป้ามานะไม่ใช่แค่มารักษานะป้านะจะเอาที่มาถวายป้าปู่ให้สร้างตำหนักป้าคิดไว้นานแล้วว่ามีที่อยู่แถวเนี้ยปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทําอะไรอยู่อีกหลายแปลงจะยกถวายให้สร้างตำหนักสักแปลงหนึ่งพอที่จะปลูกตำหนักใหม่ แล้วครอบครัวของร่างก็จะได้อยู่ด้วยไม่ต้องมาเช่าที่เขาป้าจะยกให้เลยขอแค่อย่าเอาไปขายก็พอเออจะดีแล้วครับป้าไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะกลับไปปรึกษาลูกๆดูก่อนเถอะครับที่ของป้ากับลุงสร้างมาทั้งนั้นลุงเขาก็ตายไปนานแล้วป้าก็แบ่งสมบัติให้ลูกไปแล้วป้าอยากจะทำบุญทำทานตอบแทนพ่อปู่ท่านบังเห็นบ้านเห็นตำหนักแล้วมันสุดโสม แถมยังต้องมาเชาเขามันไม่มั่นคงถ้าป้ามอบที่ดินตรงนั้นให้ก็เท่ากับป้าสร้างสถานที่ช่วยเหลือผู้คนป้าก็ได้บุญได้กุศลไปด้วยจากสิ่งที่ยายสมได้พูดคุยกับพ่อคุณรัตนาไว้วันนั้นแหละทําให้เกิดคําโกรหาดนินทาตามมาอย่างมากมายจากลูกๆของยายสมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทําให้แกกับลูกๆทะเลาะก,กัน เพราะไม่มีใครยอมไม่กุญยายเอาที่ทางไปยกให้คนอื่นฟรีๆถึงแม้จะเป็นพื้นที่ไม่มากมายเท่าไหร่ก็ตามแต่ในย่านนั้นก็เรียกว่าราคาสูงไม่ใช่เล่นแต่ละคําที่ได้ยินคนอื่นมาเล่าให้ฟังช่างน่าสลดใจจริงๆเพราะว่าลูกๆกแกกล่าวหาตำหนักพ่อปู่ทำคุณใส,ส่แม่ของแกทำให้แม่แกลหลงไหลเอาเงินเอาทองไปทุ่มบริจาคให้ตำหนักเป็นล้านๆแถมยังจะยกที่ทางให้ฟรีๆซะีอีก พอชาวบ้านได้ฟังก็พูดกันมาปากต่อปากจนกระทั่งมาเข้าหูคนที่บ้านรัตนาเนี่ยแหละในที่สุดแม่ก็เหลืออดเหลือทนถูพูดออกมาได้ว่าแม่เขาเอาเงินมาทุ่มให้เราเป็นล้านถ้ามีเงินขนาดนั้นนะก็คงสบายไปแล้วนะพี่เขาอยากจะว่าอะไรก็ปล่อยเขาไปเถอะเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาสักหน่อย ก็เห็นเห็นกันอยู่บ้านเรามีเงินมีทองขนาดนั้นที่ไหนล่ะนี่ถ้าวันไหนเราเกิดถูกหวยแล้วรวยขึ้นมาเขาไม่หาว่าเราไปหลอกเอาเงินลูกเสร็จลูกหาพ่อปู่มาหรอกแล้วเนี่ยเออจนก็ว่ามีก็ผิดเคยได้ยินไหมล่ะว่าไม่มีใครหนีพ้นคำนินทาไปได้หรอกขนาดพระพุทธเจ้ายัางโดนนินทาคนธรรมดาอย่างเราจะไปรอดได้ยังไงสงสารก็แต่ผสมแกมากกว่า ได้ข่าวว่าเหมือนจะโดนลูกๆสั่งห้ามไมา่ให้ออกไปไหนเลยอแกคงจะเฉาตายแน่ๆจริงๆแล้ว่ป้าแกก็แค่อยากจะพูดจะคุยกับใครบ้างมาตำหนักปู่ก็ได้พูดคุยเรื่องธรรมะก,กับปู่แกคงจะชอบวาระสุดท้ายแกก็อยากจะตายอย่างตายหลับแต่ลูกๆก,ก็ไม่เข้าใจถึงแม้ป้าสมแกจะยินดียกที่ให้พี่ก็ไม่เอาหรอกอยู่ดีๆจะไปเอาของเขามาฟรีๆได้ยังไงตอนแรก พี่ก็คิดว่าถ้าแก้ให้จริงๆก็จะให้ทําเป็นสัญญาซื้อขายแต่อาจจะต้องผ่อนกันนานหน่อยพี่เองก็อยากจะมีที่ทางเป็นของตัวเองแต่มาเจอว่าลูกเขาคิดแบบนี้ก็อืมอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่ารัตนาได้ยินพ่อกับแม่คุยกันแล้วก็อดที่จะทอดถอนใจไม่ได้ทำไมหนอทำความดีแล้วกลับมีคนมองว่าร้ายไหนใครบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว บางครั้งเธอก็มองไม่เห็นรูปธรรมเหล่านั้นเลยหรือว่ามันเป็นเพียงกุศโลบายที่หลอกให้เราทําดีเท่านั้นเองแต่สุดท้ายแล้วผลของการกระทํานั้นมันก็ไม่ได้ดีไปกว่านี้ทุกคนยังคงใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังเก่าซอมซ่อต่อไปก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไรหากว่าไม่ได้เอาไปนั่งเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาถึงแม้จะท้อถอยในการทําดีบ้างแต่ก็คงไม่กล้าที่จะทําอะไรออกนอกลูก่นอกทางอยู่ดี จริงอย่างที่พ่อบอกว่าสุดท้ายแล้วก็น่าสงสารยายสมเพราะว่าลูกหลานกลัวยายสมจะมาที่ตำหนักนี้อีกกลัวจะขนเงินทองมาให้ก็เลยขังยายสมไว้ที่บ้านไม่ให้ออกไปไหนแม้จะพูดว่าเป็นห่วงก็เถอะแต่การกระทําของลูกๆยายสมเหมือนกับจะเป็นการหวงสมบัติมากกว่าเพราะมีคนบอกว่าพวกเขาขังยายสมไว้แต่ในห้องจนแกดูเพียนเพียนไป พอใครถามก็บอกว่าแม่แก่มากแล้วหลงหลงลืมลืมถ้าปล่อยให้ออกไปไหนกลัวจะหลงทางพอพ่อได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจเพราะว่าเวลาผ่านไปไม่นานเท่าไหร่หลังจากที่ยายสมมาหาพ่อแกก็ยังพูดจารู้เรื่องดีอยู่ทุกประการไม่น่าจะเป็นคนแก่ขี้หลงขี้ลืมไปเร็วปานนั้นแต่ก็ไม่อยากจะปลักปรำว่าลูกๆของเขาสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะกักขังยายสมเอาไว้ที่บ้าน เพราะแกยังมีที่ทางอีกหลายแปลงที่ยังไม่ยอมยกให้ใครแล้วที่ทางแถวนั้นก็ราคาแพงหูฉีท่ทีเดียวความจริงพ่ออยากจะไปเยี่ยมยายสมที่บ้านเพราะว่าเขาก็ช่วยเหลือที่ตำหนักของพ่อมาเยอะแต่ถ้าขืนโผล่หน้าไปมีหวังลูกๆเขาต้องคิดว่าคงจะไปปอกลอกเอาอะไรต่อมีอะไรของยายสมอีกแต่เชื่อเถอะว่าพอพ่อ,พอไม่ไปเยี่ยมแกเลยเขาก็จะหาว่า คนบ้านพ่อในใจดำทำตัวลำบากจริงๆสุดท้ายพ่อก็ลองตัดสินใจไปไปเยี่ยมแกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ถือโอกาสไปบอกบุญงานทอดกระถินด้วยพุกลูกๆของยายสมต่อหน้าก็ไม่เคยพูดจาอะไรไม่ดีหรอกยังทำทีเคารพนับถือพ่อคุนรัตนาอยู่อย่างเคยเพียงแต่สิ่งที่ได้ยินมาเนี่ยมันเป็นเสียงเล่าอ้างว่าเขานินทาเราว่าอย่างนั้นลูกสาวคนโต ของยายสมเป็นคนออกมาต้อนรับโหสวัสดีพี่ต่อยมาเยี่ยมแม่เหรอเออเห็นว่าป้าสมไม่สบายก็เลยแวะมาแล้วก็จะถือโอกาสมาบอกบุญทอดจะถินด้วยนะขอบคุณมากจ้าแต่ว่าตอนนี้แม่แกหลับอยู่อย่าไปปลุกเลยแม่กว่าจะหลับได้นะาลำบากเออถ้าย่างนั้นก็ไม่เป็นไรฝากบอกป้าด้วยว่าเอ,อฉันมาเยี่ยมนะซื้อผลไม้มาฝากจ้าเดี๋ยวฉันบอกแม่ให้แม่คงดีใจ บนแต่อยากจะหาพ่อปู่ทุกวันพ่อจบการสนทนาไว้แค่นั้นพราะฟังดูเหมือนคำพูดของลูกยายสมเริ่มสอเจตนาว่ากำลังกล่าวหาพ่ออยู่ในใจพ่อก็เลยขอตัวกลับบ้านเวลาผ่านไปหลายปีต่างคนต่างก็อยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองไปเรื่องราวของยายสมเงียบหายไปพ่อไม่เคยไปที่นั่นและเขาก็ไม่เคยมาที่นี่อีกทั้งที่ก็อยู่ในละแวกเดียวกัน แต่ข่าวคราวเงียบเชียบจนลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ายายสมยังมีชีวิตอยู่ล่าสุดมีคนไปเยี่ยมยายสมที่บ้านแล้วมาเล่าให้พ่อฟัง <S <S พี่เอ้ยถ้าพี่เจอยายสมตอนนี้นะพี่จำไม่ได้หรอกคนที่มาพูดเรื่องนี้ชื่อนายยุพินเป็นคนแถวบ้านหวังดีมาเล่าเรื่องให้พ่อฟังทำไมรรอยุพินก็เมื่อก่อนนี่แกอ,อ้วนอ้วน แต่ว่าตอนนี้ผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแถมยังหลงจนจำใครไม่ได้แล้วถึงขั้นนั่งเล่นฉี่เล่นอึตัวเองแล้วละพี่ต่อยเออว่าน่าเห็นใจแก่เหมือนกันนะบางทีคนเรานี่อายุยืนเกินไปยาวเกินไปก็ไม่ดีร่างกายไม่เป็นอะไรแต่สติมไปก่อนแบบนี้ก็เดือดร้อนลูกๆนี่แกก็อายุเกือบรอยแล้วมัง้งนั่งลูกสาวมันมาบ่นในชันฟัง ว่าเบื่อแม่ตัวเองมากเลยไม่รู้จะอยู่นานขนาดนี้ทำไมจ้างพยาบาลมาดูแลกี่คนกี่คนก็ไล่ตะเพิดไปหมดต้องให้ลูกๆมาดูแลถึงจะยอมอืมก็คงจะต้องดูแลกันจนเหนื่อยแล้วสิเออจะว่าไปก็กมของเขากันเองทั้งนั้นแหละแต่ก็แปลกอยู่เรื่องหนึ่งนะพี่ยายสมแก่จำอะไรไม่ค่อยได้แต่ไม่เคยลืมเรื่องตำหนักทรงไม่ลืมเรื่องพ่อปู่ แต่พูดไปลูกสาวเขาก็หาว่าแม่นะ่ะโดนของอยู่นั่นแหละพ่อได้ฟังเรื่องเล่าจากปากนายุพินก็รู้สึกสงสารเยยสมขึ้นมาจับใจได้แต่ส่วนมนภาวานาให้แกพ้นทุกข์พ้นกรรมไปสวยไว้หลายวันถัดจากนั้นลูกสาวของป้าสมก็มาที่บ้านบอกจุดประสงค์ที่ไม่น่าเชื่อแม่ฉันคงใกล้จะสิ้นลมเต็มทีแล้วละอยู่ดีๆแกก็เกิดพูดจารู้เรื่องขึ้นมาขอร้องให้ฉันมาตามพ่อปู่ ไปปิดตาแกตอนตายแกจะได้ไปเป็นลูกศิษย์ปู่บนสวรรค์ฉันฟังอย่างนี้แล้วก็ไม่อยากจะขัดใจแกอีกขอโทษด้วยนะที่พวกฉันคิดไม่ดีกับตําหนักพ่อปู่แม่แกคงจะศรัทธาของแกมากจริงๆพ่อไม่ได้โกรธแล้วก็ไม่ได้อธิบายอะไรแต่ว่าได้ตกลงว่าจะไปเข้าส่งที่บ้านของผสมเพื่อส่งแกไปสู่สุคติตามที่แกขอแต่เมื่อพ่อเข้าไปถึงยังไม่ได้ทําอะไร ยายสมเห็นหน้าพ่อก็ยกมือท่วมหัวน้ำตาไหลพรากโอ้พ่อปู่พ่อปู่มาหาลูกแล้วพาลูกไปอยู่ด้วยนะเจ้าคะป้าผมต่อยเองเดี๋ยวผมจะเข้าทรงให้นะป้ารอคุยกับพ่อปู่ก่อนนะเดี๋ยวนะไม่ต้องแล้วปู่ท่านมาหาป้าแล้วท่านอยู่ที่นี่แล้วเป็นบุญของลูกจริงๆ อยู่ดีๆปผสมก็นอนหลับตาพริมริมพิปากเหี่ยวย่นยิ้มอย่างอิ่มใจเสร็จแล้วเธอก็ครางยาวเหยียดจนหน้าใจหายยายสมจากโลกนี้ไปแล้วด้วยวัย98ปีหน้าแปลกที่ไม่มีใครรู้สึกอยากร้องไห้กลับรู้สึกอิ่มเอมใจกับการจากไปอย่างสงบที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา หลังจากนั้นลูกๆของยายสมก็กลับกลายมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาตำหนักพ่อปู่เสีเองเพราะอาจจะรู้สึกผิดหรือว่าเริ่มเชื่ออะไรบางอย่างก็ไม่ทราบพ่อคอยบอกคอยสอนคุณรัตนาเสมอว่าไม่ต้องไปกลัวคำกล่าวหาหรือว่าคํานินทาใดๆตราบใดที่เรามั่นใจว่าเราทำดีแล้วก็จงทำต่อไปอย่าไปหวั่นไหวสั่นคลอนแล้วผลของความดีมันจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราเอง จะเล่าเรื่องเชี่ยนมากของยายให้ฟังครับวันนี้คือตอนที่ยายยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนสมเนี่ยเป็นวัยรุ่นที่เกเรที่สุดในบรรดาพี่น้องห้าคนพี่น้องห้าคนก็เป็นผู้หญิงสามเป็นผู้ชายสองนสมเนี่ยเป็นคนที่สามนเป็นลูกคนกลางถ้าเป็นภาษาจิตแพทย์เขาเรียกเว e นส์เด h ชายหรือว่าเด็กวันพุธคือ ลูกคนที่อยู่คนกลางถือว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะมีปัญหาทางจิตใจเพราะว่าอยู่ตรงกลางระหว่างพี่น้องท้องเดียวกันทั้งหมดเด็กวันพุธเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมไม่ว่าพ่อแม่มีของใช้อะไรใหม่ๆให้พี่น้องคนอื่นตัวเองซึ่งอยู่ขนาดกลางๆก,ก็จะได้รับการผ่องถ่ายของเก่าให้เพราะว่าเห็นว่าของยังใช้ได้ในสมมติเป็นอย่างนั้นน่ะ พวกเสื้อยืดกางเกงก็มักจะได้รับช่วงจากพี่สาวและพี่ชายที่ตัวเองโตไล่เลี่ยคนอื่นก็ได้ของใหม่ทั้งพี่ทั้งน้องตัวเองต้องรับช่วงไม่ค่อยจะได้ของใหม่แม้ไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีความเก็บกดแต่การแสดงออกก็มีปรากฏได้เห็นเช่นเป็นคนดือ้อชอบต่อต้านโดยเฉพาะกะยายนี่ในสมกระดังกวนยายราวกับเป็นที่ระบายอารมณ์ ยายก็ไม่ย่อยเหมือนกันแกก็ชอบแช่งด่าในสมเหมือนกับไม่รักเลยสักนิดหนึ่งแล้วก็เหมือนกับเกลียดที่สุดในโลกด้วยทั้งที่จริงแกอาจจะรักในสมบ้างเหมือนกับหลานคนอื่นๆที่แกไม่ด่าว่าหรือว่าตอบโต้เพราะว่าหลานเหล่านั้นเรียบร้อยช่างประจบไม่เหมือนในสมอย่างขนมที่ยายซื้อมาแจกหลานคนอื่นๆได้รับแจกก่อนที่เหลือแบบไม่สวยนี่ในสมถึงจะได้ในสมก็แค้นนักหนา มีโอกาสแกล้งยายได้เป็นต้องแกล้งให้คนแก่ตกใจในสมเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นกูยังรุ่นรุ่นหรือว่าที่จริงกูก็แกล้งยายตั้งแต่เป็นเด็กแล้วอ่ะก็แกล้าเอียงเลยนะหรือแกจะเกลียดกูก็ไม่รู้ในสมเรียนจบทํางานแล้วมีเมียมีลูกตอนนั้นยายตายไปสองปีอายุตั้งแปดสิบห้านะถึงตายสมบัติของยายที่เป็นของใช้โบราณดีๆก็มีเยอะเหมือนกัน ผ้าไหมเนื้อดีแม้ว่าจะเก่าแต่ก็ยังอยู่ในสภาพดีหีบมหาสมบัติน่ะเป็นหีบทองเหลืองสวยด้วยฝีมือช่างโบราณเครื่องเงินเครื่องทองของประดับนะแม่ก็แจกจ่ายให้กับหลานหมดทุกคนไม่เว้นแม้แต่นายสมคนอื่นได้ของดีๆทั้งนั้นน่ะนสมได้เชียนหมากเชียนหมากเงินไม่เต็มชุดน่ะขาดกระปุกใส่ปูนแล้วก็ที่ใส่ใบพลู นอกนั้นก็ยังอยู่เช่นประอบใส่สีเสียดยาเส้นกระบอกแล้วก็ตะบันหมากมีดผ่าหมากแล้วก็อื่นๆอีกนะในชุดนั่นแหละแกก็บอกดีเหมือนกันใครจะว่าไม่มีราคาก็ไม่เป็นไรกูว่ามันก็สวยดีเหมือนกันขัดซะหน่อยเอาใส่ตู้โชว์ไว้เป็นพวกของดูหายากนะความรู้สึกไร้ายๆระหว่างหลานกับยายก็หมดไปตามการเวลา นายสมก็ไม่ได้นึกคิดอะไรกับยายอีกเพราะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเชียนหมากที่ได้เหลือเดนจากคนอื่นมาแกก็มองในแง่ศิลปะเพราะว่าแกเรียนมาทางช่างศิลป์ถือเสียว่ามันเป็นตัวแทนที่ทําให้แกพอจะนึกถึงคู่อาคาดเมื่อครั้งที่ยายยังอยู่พอแกนึกได้ว่าเชียนหมากที่เป็นของยายความทรงจําครั้งเก่าก่อนก็ทําให้แกนึกขำแล้วก็นึกอายตัวเองด้วยที่ไม่น่าจะไปทากับยายอย่างนั้นอย่างนี้ถึงยังไงยายก็เป็นแม่ของแม่ ไม่มียายก็ไม่มีแม่เมื่อไม่มีแม่ก็ไม่มีพวกแกตั้งแต่ได้รับมรดกชิ้นที่น้อยค่าราคาด้อยที่สุดเมื่อเทียบกับของที่พี่น้องคนอื่นๆเขาได้ไปความตั้งใจที่จะเอามาขัดล้างแล้วก็วางในตู้โชว์เกิดขึ้นบูบวาบแล้วก็ลืมเพราะวัตถุระอื่นวันหนึ่งเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านถามถ,ามถึงเชียนหมากที่แกเคยคุยไว้แกก็ไปเที่ยวหรือค้นที่โรงรถ เชี้อหมากยังอยู่ในถุงพลาสติกกองรวมกับพวกอะไหล่เก่าบนชั้นข้างฝาฝุ่นเกาะเต็มเลยปัดฝุ่นแล้วนายสมก็เอามาให้เพื่อนดูเพื่อนนายสมก็ปัดปัดถูถูเคาะฟังเสียงอ่าอืมของดีเชียวนะมึงขัดล้างซะหน่อยก็เรียมหายากมากนะเงินโบราณอย่างเนี้ยเก็บให้ดีเชียวนะมึงพอเพื่อนเมากลับไปแล้วนายสมกับลูกสาวก็ตั้งท่าขัดด้วยการใช้น้ำยาล้างจานกับฝอยขัดหม้อ ร่องไหนลายไหนที่มันบุ๋มลึกก็ใช้แปรงขัดจุ่มน้ำยาซอกซอนขัดผลต้องการขัดเป็นชั่วโมงเครื่องเงินโบราณของยายก็ขาววับงามจับตาสวยอย่างมีสง่าราศีนะแกก็บอกลูกสาวว่าแม่เสียดายนะลูกขาดไปอีกสองทาอย่างไม่เป็นไรหรอกพ่อแค่นี้ก็รู้แล้วขอหนูได้เปล่าเออนะ่ะยังไงมันก็ต้องเป็นของแกนั่นแหละนี่เป็นของยายทวดนะลูก ลูกสาวของนายสมเพิ่งจะเรียนป .2 ไม่ทันเห็นยายทวดนฮะ,ะแกก็ไม่ได้สนใจหน้าประหลาดเหมือนกันหลังจากที่นายสมเอาเชียนหมากไปเก็บไว้ในตู้โชว์ร้อยวันพันปีนายสมไม่เคยซื้อหวยไม่ว่าของรัฐบาลหรือหวยราดาตายดินบนดินทีนี้แกกลับซื้อทั้งบนดินใต้ดินเลยแล้วก็ดันถูกรางวัลได้เงินมาตั้งหลายบาทแม่นายสมรู้ก็บอกว่าทําบุญทําทานนะลูกอ่า ก็จริงใจในสมก็นึกระวัดไปถึงยายพอแกแต่ต้องเครื่องเงินขู่เช่นหมากก็มีโชคเมื่อก่อนนะั้นมันอยู่ในโรงรถไม่มีค่างวดไม่มีสง่าราศีอะไรพอเอาออกมาขาัดสีก็ดูดีเกินจะตีราคาเออยายของยาเอ็นดูแกแน่พี่สมก็เชื่อแม่ทำบุญถวายสังฆทานให้ยายเป็นพิเศษเลยแล้วก็เผื่อแผ่อนิสงส์เป็นวงกว้างไปเลยเผื่ออุทิศแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่สุดแกก็นึกว่าน่าจะไปจ้างช่างเงินรุ่นเก่าๆตามร้านเครื่องเงินให้ทำาภาชนะที่เหลือให้มันครบชุดน่าจะดูดีกว่าแล้วแกก็ได้แต่คิดซึ่งมันทำให้คืนนั่นแกฝันถึงยายเป็นเรื่องเป็นราวการขับเกียวทะเลาะเบาแว้งกับยายด้วยเรื่องเก่าๆแล้วก็บรรยากาศเก่าๆสมัยที่แกเป็นวัยรุ่นกระจ่างสว่างรู้ในความฝันทีเดียวเสียงด่าทอของยายยังดังก้องชัดเจนหูเหมือนเมื่อครั้งเก่าก่อน แต่เรื่องในความฝันก็จบลงได้การตัดฉากเหมือนในหนังยายกับนายสมก็กอดกันอย่างสุดแสนรักแล้วก็พูดกันถึงเชียนหมากอย่างจริงจังราวกับมันเป็นความจริงหลังจากที่ยายขอบใจที่นายสมทําบุญให้่อไม่ต้องไปทํามาเพิ่มก็ได้หรอกลูกมันเหลือแค่ไหนก็แค่นั้นอะของมันไม่ได้ใช้อะไรแล้วหรือเอ็งจะกินหมากยายหัวเราะเห็นเหงืเ่เออมีชีวิตชีวาเหลือเกิน ในฝันนั้นในสมไม่ได้คิดว่ายายน่ะตายไปแล้วและตัวในสมเองอยู่อยู่ในความฝันนี่เป็นความฝันครั้งเดียวแล้วก็เป็นความสุขที่สุดเพียงครั้งเดียวของในสมที่ได้สัมผัสกับยายในลักษณะที่เป็นมิตรกับหลานก็คือลูกสาวของในสมคนที่เรียนชั้นป .2 แล้วก็เป็นผู้ช่วยในสมขัดเชี่ยนมากเช้าวันหนึ่งลูกสาวในสมตื่นนะเมื่ทั้งที่เป็นวันอยู่เรียน พอนายสมตื่นแกก็แจ้นมาบอกหน้าตื่นว่าแกยกเลิกแกไม่อยากได้เชียนหมาก,กันนั้นแล้วอ่ะก็ถามว่าเพราะอะไรคุณยายทวดนะกล้าวมวยผมใช่ไหมคะนายสมก็พยักหน้าผมงอกๆคิ้วงอกหน้าย่นไม่มีฟันสักซสีเองอ้าวแล้วไงลูกเมื่อคืนตอนที่หนูลุกมาเข้าห้องน้ําหนูตกใจแทบตายเพราะว่าตอนที่ออกจากห้องน้ํามาหนูเห็นยายแก่ตัวเบ้อเน่นะนั่งตาอะไรก๊กกอยู่กับพื้น หลังค่อมหันหน้ามามองหนูอ้าปากแล้วก็ขวากมืออยู่ยหนูยืนตัวแข็งทื่อแลวอยู่ตั้งนานกว่าจะตั้งสติได้วิ่งจูดเข้าห้องผีอะพ่อหนูว่าต้องเป็นผีใหญ่ทวดแน่ๆเลยคุณยายจะต้องนั่งตามหมากอยู่กับพื้นตรงนั้นนะตรงหน้าตู้โชว์นะพ่อในสมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเออคุณยายอนุญาตให้หนูแล้วละลูกเชียนหมากอะอุย้ยหนูไม่เอาแล้วละ่ะ ยายทวดน่า,นากลัวมากเลยอ้าปากกว้างไม่มีฟันแทักซี่คุณยายทวดเป็นผีเครื่องตำหม,มากนั่นก็เป็นของผีไม่เอาหรอกหนูกลัวค่ะลูกสาวในสมขยาวไล่รูปแขนที่ตมขนขึ้นชั้นเนี่ยในสมก็พึมพำพึมพำเออที่จริงยายแกก็ขี้เล่นเหมือนกันนะนะแกพึมพำแล้วก็คิดย้อนไปว่าตอนที่ยายมีชีวิตอยู่แกไม่น่าจะไปยั่วย้าวแกเลยทําให้คนแก่โกรธเออ บาปจิ้มหายเลยกูว่าเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมมาจารย,ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ